สวัสดีค่ะมาเจอกับรักษมีมาดามซิสเลนวันนี้รักจะมาแชร์วิธีการเทคนิคการเก็บเงินนะคะสามารถใช้ได้ที่เมืองนอกแล้วก็ที่เมืองไทยได้เลยค่ะมาฟังวิธีการเก็บเงินของรักเนาะแล้วก็อยากแชร์อีกเนาะว่าจะเก็บเงินยังไงดีจะเก็บเงินยังไงดีเนาะก็คือจะมีบัญชีสำหรับใช้ในอนาคตบัญชีที่จะใช้ในยามที่จำเป็นคือเราแบบถ้าเรามีได้มันจะดีมากๆเลยก็คือเป็นบัญชีที่เราอะไม่ได้เอาเงินนั้นอะมาใช้เป็นแปลว่าเราอะฝากเงินนั้นไว้แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนมีรายรับรายจ่ายไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบหักจากเงินที่เราใช้ในแต่ละเดือนน่ะไปไว้ในบัญชีเก็บเราอาจจะใช้แบบบังคับตัวเองฝากไว้คือใช้ในยามที่ฉุกเฉินมันจะช่วยเราได้มากเลยเหมือนคนจะยืมเงินเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถปฏิเสธได้ตรงที่ว่าเราเอาเงินนั้นเข้าบัญชีเก็บเพื่อที่เราจะไม่เดือดร้อนในอนาคตถ้าเราเอาเงินไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเราอะไม่มีเงินเงี้ยแล้วเราเวลาที่เราเดือดร้อนเงี้ยเราก็ไปทวงเงินเขาก็ทวงไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องมีเงินในบัญชีเก็บส่วนนี้ไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปข้อที่สองเนาะนอกจากจะมีเงินในบัญชีเก็บแล้วเป็นบัญชียามฉุกเฉินเดี๋ยวลักก็จะแนะนำว่าลักเปิดบัญชีของ TMB ก็คือธนาคารทหารไทยในเมืองไทยนะคะก็คือไม่มี ATM นะคะสามารถที่จะไปเปิดในธนาคาร TMB ได้แล้วก็ดอกเบี้ยสูงแล้วก็คือเราสามารถกดเงินนั้นออกมาได้เดือนละ2ครั้งถ้าเดือนถัดไปก็จะเขาจะคิดหักทีละ50เนาะแต่เราก็ไม่ต้องถอนบ่อยหรอกเราก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องถอนเนาะถ้าไม่ได้จำเป็นจริงทีนี้พอเราสามารถที่จะอัพสมุดไปเรื่อยๆเหมือนเราบังคับฝากตอนที่รักอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยรักบังคับฝากเดือนละบังคับตัวเองนะบังคับฝากเดือนละ 25,000 เดือนละ 25,000 เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะหาเงินส่วนเนี้ยไปฝากเดือนละ 25,000พอเราเห็นเงินเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้แล้วเราอัพบัญชีเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบดีใจที่เงินเราเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่เราแบบแล้วแต่เราฝากเลยคือแบบมันเห็นจำนวนเงินเร็วเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่ถอนพอเราไม่ถอนเงี้ยเรารู้สึกว่าเราฝากแล้วเงินมันเพิ่มขึ้นเราบังคับตัวเองที่จะไม่ถอนมันไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามที่มันไม่ได้จำเป็นและทีนี้เงินก็เพิ่มขึ้นเราก็มีกำลังใจในการฝากต่อไปตอนนี้เราก็มีอยู่ในบัญชีเก็บก็คือเก็บเงินไว้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้เช็คว่ามีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองนอกไม่ได้สมุดบัญชีมาอยู่แล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะข้อ2เทคนิคการเก็บเงินข้อ2ก็คือเราจะอันนี้พูดถึงภาพรวมๆเราจะต้องหาหนังสือหรือว่าไปฟังคนที่เขาเก็บเงินยังไงถึงเขามีวิธีการเทคนิคยังไงในการเก็บเงินเหมือนเราฟังจากหนังสือของในหลวงอ่ะที่ในหลวงเขียนไว้อ่ะแล้วเราสะสมความรู้ด้านการเก็บเงินเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องการเก็บเงินเนี่ยมาเยอะแล้วเราจะมีวิธีการเก็บเงินให้อยู่เก็บเงินยังไงเก็บเงินให้อยู่ส่วนรักมาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยรักใช้วิธีการที่แล้วก็จะมีชีวิตที่ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเนาะรักเก็บเงินโดยที่แบบว่าซื้อของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นรักใช้เงินซื้อของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น
ของที่จำเป็นสำหรับเราเหมือนซื้อไปแล้วเหมือนเราสำเร็จอะไรสักอย่างอะเหมือนลักใช้เงินซื้อไปกับโทรศัพท์มือถือราคาแพง iPhone อย่างเงี้ย iPhone XR อย่างเงี้ยคือเราต้องการจริงๆอะมันก็จ่ายเงินไปกับของแพงกระเป๋าที่เรากระเป๋าแบรนด์ในสิ่งที่เราต้องการลักจะไม่จ่ายเงินไปกับกระเป๋า100ใบหรือ200ใบที่ไม่ใช่ของแบรนด์ลักจะจ่ายไปกับกระเป๋าแค่ไม่กี่ใบที่เป็นของแบรนด์เนมที่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆถึงจะมีราคาแพงแล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นคือมันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นความใฝ่ฝันของเราอย่างเงี้ยเหมือนลักกล้าซื้อนะกระเป๋าหลุยหรือว่ากระเป๋าชาแนลอะไรเงี้ยเพราะว่าลักคิดว่ามันเป็นความสำเร็จอะถึงมันจะมีราคาแพงแล้วก็ไม่ได้สนใจถ้าลักต้องการนะแต่ว่าถ้าตอนที่ยังไม่ซื้อก็แปลว่าเราไม่ได้ต้องการมันตอนนี้ลักก็ใช้กระเป๋าของMichael Kors นะคะของ MK ใช้ดีมากเลยลักคิดว่าใช้ดีกว่าของ Guess นะเพราะว่าลักติดใจกระเป๋าใบนี้มากกว่าของ Guess สามารถซื้อต่อลักได้นะ ไม่กี่พันหรอกไม่ถึงหมื่นกระเป๋านี้ใบนี้น่าจะหลายพันอยู่ไม่ก็หมื่นนิดๆประมาณนี้ไม่แพงมากโอเควิธีการเก็บเงินเราก็ต้องไปฟังคนที่เขาเก็บเงินเนาะว่าเขาเก็บเงินยังไงเราจะเข้าหาเขามีวิธีแลกเปลี่ยนเก็บเงินยังไงถึงเก็บเงินอยู่แหล่งเนี้ยบางทีเราก็คุยกับคนที่เขาแบบว่ามีนิสัยพอเพียงวิธีการเก็บเงินของเขาอะเราก็ไปฟังอ่ะเราก็ไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยเราก็จะได้เทคนิคมาเฮ้ยเขาเก็บเงินอยู่เขาเก็บเงินเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ซื้อของที่จำเป็นซื้อเฉพาะของที่เราต้องการจะมีจะเป็นจะได้คือของที่เราจำเป็นจริงแล้วก็ซื้อของพวกของกินมันจำเป็นใช่ปะของกินแล้วก็ของใช้ส่วนตัวที่มันจำเป็นแล้วก็นอกนั้นรางวัลให้กับตัวเองก็จะมีอยู่เนาะแต่อาจจะไม่มากเกินไปแล้วก็จะให้รางวัลตัวเองเช่นพวกนาฬิกาพวกอะไรต่างๆเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ซื้อเยอะมากๆเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือจะไม่ซื้อให้มันมีเยอะๆเป็น10เป็น100อย่างเงี้ยไม่เอาจะเอาเฉพาะของที่แบบไม่ต้องเยอะมากแต่เป็นของที่เราต้องการจริงๆมันก็จะเก็บเงินอยู่เนาะแล้วก็ข้อ3ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเก็บเงินที่เอาเงินนั้นน่ะไปลงทุนเอาเงินนั้นไปลงทุนใช่ไหมคะคือเราต้องทำธุรกิจอะไรสักอย่างในการลงทุนเหมือนตอนนี้รักทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเสริมวาสนาบารมีนะคะแล้วก็เป็นของแบรนด์ Oil My Love คือรักทำธุรกิจนี้เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทำธุรกิจนี้ร่วมกันได้นะคะแบบก็คือเป็นน้ำมันโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราให้เรารวยมั่งคั่งคือใช้น้ำมันขวดเดียวจบก็คือแบบร่ำรวยโดยคือแบบทุกวิธีทางอ่ะจะปลดล็อกเราทุกวิธีทางเนาะให้เรารวยให้เรามีความสุขให้เราสำเร็จเท่าที่เราจะทำได้เนาะในแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคก็คือเราก็จะขายแป้งพับด้วยแล้วก็สีผึ้งแล้วก็ทรีทเมนต์แล้วก็น้ำหอมทางจักรวาลถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้เนาะเป็นเรื่องของความเชื่อนอกจากจะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ข้อ3แล้วเนาะเอาเงินไปลงทุนข้อ4นะก็คือการที่เราอะพอเราจะเก็บเงินใช่ไหมข้อ4เราต้องแบบทำงานมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ก็เราทำยังไงก็ได้ให้เราแบบดึงดูดอะ
คือเราต้องใช้กดแรงดึงดูดเงินคือทำยังไงก็ได้ให้เราแบบมีความสุขในการที่เราจะสามารถที่จะเก็บเงินนั้นได้อ่ะมันเกี่ยวกันนะเวลาที่เราจะมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยที่เราจะเก็บเงินได้เยอะๆเราต้องใช้กดแรงดึงดูดเหมือนที่รักใช้น้ำมันเสริมวาสนาบารมีใช่ไหมนั่นก็คือเราก็ใช้กดแรงดึงดูดที่รักแบบลงทุนในการขายของใช่ไหมเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้กดแรงดึงดูดเงินเพื่อที่จะเข้ามาในบัญชีของเราแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีแค่บัญชีเดียวในการที่จะเก็บเงินเนาะแล้วก็เก็บเงินโดยที่แบบว่าใช้ส่วนมากหลักจะใช้เงินเหรียญให้หมดก่อนหลักจะใช้เงินเหรียญให้หมดก่อนเพราะว่าถ้ามีเงินแบงก์เราสามารถที่จะเอาไปแลกที่เมืองไทยได้แล้วก็จะใช้เงินเหรียญให้หมดก่อนเพราะที่นี่ใช้เงินเหรียญแล้วมันไม่เป็นไรไม่มีใครมองว่าหรอกแล้วก็ใช้เงินเหรียญแล้วใช้เงินเหรียญจริงๆแล้วก็เคล็ดลับอีกเล็กๆก็คือเวลาที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอย่างเงี้ยเหมือนลักอะชอบผ้าพันคอนี้มากเลยถ้าใครมาซื้อผ้าพันคอใบนี้จากลักเนี่ยลักไม่ขายเลย ไม่ได้แบบคือแบบมันเป็นสิ่งที่เราแบบตามหามานานอะพอดีรักติดซีรีส์ใช่ป่ะติดซีรีส์ละครเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็มีผ้าพันคอสีเขียวแบบเนี้ยสีนี้เลยนะทีนี้รักก็ไปหาคือรักโปรแกรมจิตว่ารักอยากได้ผ้าพันคอสีเขียวเนี่ยรักจะหาที่ไหนรักเดินดูที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกร้านเลยไม่มีทีนี้รักก็ไปที่ประเทศเยอรมนีที่นันเบิร์กแล้วก็เดินดูทุกร้านเลยนะกว่าจะได้ผ้าพันคอนี้มามันจะมีสีอื่นแล้วก็ลวดลายอื่นอะจนรักได้มาเจอผ้าพันคอเนี่ยถ้าให้รักตีเป็นประมวลเป็นประมูลราคาอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้หวงเพราะว่ากว่าจะได้มาอย่างเงี้ยก็คือของทุกอย่างถ้ามันมีคุณค่าสำหรับเราเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อหลายๆอย่างมากมายอย่างเงี้ยเราก็จะมีเงินเก็บเพื่อที่จะใช้ในอนาคตแล้วเราก็จะพอถ้าเราเก็บเงินอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็จะไม่ต้องไปเดือดร้อนที่จะยืมเงินคนอื่นใช่ป่ะพอเรามีเงินสำหรับตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นแล้วเราต้องคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแชร์ความคิดในการที่เรารู้เทคนิคการเก็บเงินในส่วนหนึ่งเพราะว่ารักประสบความสำเร็จในเรื่องการเก็บเงินแล้วคือรักไม่จำเป็นต้องไปยืมเงินใครแล้วคือตอนนี้สำเร็จแล้วในเรื่องการเก็บเงินแล้วก็มีเงินของเป็นของตัวเองแล้วก็ที่รักบอกว่าการทำงานใช่ป่ะมันสำคัญก็คือถ้ามีโอกาสทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ได้เนาะไม่ว่าจะขายของออนไลน์หรือว่าจะทำอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้เราก็จะดีมากเลยที่เราจะต้องทำเพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% เราจะไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับใครเราต้องดูแลตัวเองได้ให้มากที่สุดเนาะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัน